องค์ความรู้ที่นำยาสามสิ่งหรือมหาพิกัดตรีสารมีรากเจตมูลเพลิงเถาสักค้านและรากชะพลูต้มตามสัดส่วนในตำราแก้เสมหะสมุฏฐานหรืออาการโรคอันเกี่ยวเนื่องกับธาตุน้ำในร่างกายและรักษาไข้ด้วยการสุมยาสูตรไอระเหยเข้าจมูกคออกท้องช่วยขับพิษไข้เป็นหัตถการทางการแพทย์แผนไทยที่อาจารย์คมสันทินกรณ อยุธยาทำควบคู่กับการจ่ายยาสมุนไพรไปต้มกินตามตำราบันทึกว่ายาพิกัดนี้มีคุณยิ่งในฤดูหนาวสะท้อนภูมิปัญญารักษาอาการป่วยด้วยความรู้เกี่ยวกับไม้ที่มีฤทธิ์ทางยาแม้แต่โรคระบาดในอดีตที่เกิดขึ้นหลายคราวช่วงต่อของฤดูต่อฤดูเนี่ยเราเรียกไข้หัวลมไข้มันจะมากับลมอย่างเนี้ยไข้ลมหนาวพอเป็นไข้ลมหนาวมันก็ต้องหมอไทยเขาจะให้ชาวบ้านให้คนไข้เขาไปต้มยากินสองขนาดเราเรียกมหาพิกัดมหาพิกัดที่หนึ่งเราเรียกมหาพิกัดตรีแปลว่าสามตรีสามอันที่สองเราเรียกมหาพิกัดตรีพลาตรีสามพลาผลไม้ผลไม้ไทยสามอย่างลูกมะขามป้อมสมอไทยสมอพิเพนี่วิตามินซีสูงสุดยอดเลยนะแต่คนโบราณเขาไม่ได้รู้เรื่องวิตามินซีเขารู้ว่ากินผลไม้3ชนิดนี้นี่ร่างกายจะแข็งแรงตำราเภสัชเราเขียนเลยใช้ลูกมะขามป้อม12ส่วนใช้สมอพิเภก8ส่วนและใช้สมอไทย4ส่วนเราเรียกมหาพิกัดตรีพลาในเสมหะสมุฏฐานถ้าเปิดดูตามตำรายาที่มาจากพืชสมุนไพรนะคะก็จะยิ่งเห็นได้ชัดว่าพืชพันธุ์ที่นำมาใช้ในการรักษานั้นไม่ได้มีชนิดใดชนิดหนึ่งกับโรคใดโรคหนึ่งค่ะแต่ว่าต้องรวมกันหลายชนิดนะคะเป็นตำรับยาค่ะโดยให้ยาแต่ละชนิดนั้นได้ออกฤทธิ์แบบผสานกันนะคะอย่างตอนที่อหิวานั้นระบาดในสมัยรัชกาลที่5ก็มียาตัวนึงที่ถูกปรุงขึ้นมาชื่อว่าวิสัมภยาใหญ่ค่ะก็มาจากสมุนไพรหลายชนิดเหมือนกันนะคะและสมอไทยก็เป็นหนึ่งในตัวยานั้นค่ะการเปลี่ยนมารักษาโรคระบาดด้วยยาแทนพิธีกรรมทางศาสนาปรากฏสมัยรัชกาลที่5ทรงโปรดให้พระองค์เจ้าสายสนิทวงศ์ปรุงยาขึ้นมา2ขนานจากยาวิสัมภยาใหญ่ตามตำราไทยมีสมุนไพรเช่นลูกผักชีลาลูกจันดอกจันกระวานการพลูว่านน้ำบอระเพ็ดขิงแห้งขยารากขาวรวมตัวยา21อย่างผสมกับแอลกอฮอล์อีกขนานนำกระบูนมาเป็นยาหยดแจกจ่ายราษฎรผ่านโอสถศาลาปรากฏว่าได้ผลปราบโรคอหิวาได้พอสมควรตามความร้ายแรงที่พบบันทึกจากคนต่างชาติว่าทั้งเมืองมีแต่กลิ่นเหม็นคลุ้งไปหมดในครั้งนั้นการฝังศพก็ชักช้าไม่ทันต่อเหยื่อของอหิวาที่หามไปวัดสะเกดจำนวนซากศพบางครั้งมีตั้งแต่60จนถึง120ต่อวันแต่หากย้อนถึงตำราที่ว่าด้วยการรักษาโรคระบาดมีอยู่ในพระคัมภีร์ตักกศิลาตำนานว่าโรคหาลงเมืองผู้คนล้มตายและย้ายหนีกลายเป็นเมืองร้างฤาษีผ่านมาจึงทุบชีวิตศพขึ้นมาสอบถามได้ความว่ามีโรคระบาดจึงแต่งคัมภีร์ไข้เหนือแก้ไข้พิษไข้การตักกศิลาเป็นตำราแพทย์ที่ใช้รักษาโรคร้ายแรงหรือผู้คนตายลงอย่างรวดเร็วพร้อมกำกับในพระคัมภีร์ว่าถ้าแพทย์คนใดได้เรียนต่อครูจะแก้ได้สักส่วนหนึ่งจากตายสักสามส่วนสมัยก่อนมันมีอะไรระบาดบ้างกาฬโรคหมอไทยเรียกอะไรรู้ป่ะหาตำตับหาตำตับอหิวาเคยระบาดไหมหาตำไส้ตอนนี้โควิดลงอยู่ไหมหาตำปอดเพราะฉะนั้นโรคหาหรือโรคระบาดมันเกิดขึ้นมานานแล้วถามว่าหมอไทยรักษาได้ไหมโรคระบาดได้แต่รักษาทันไหมก็มันโรคระบาดเนาะมันเป็นโรคหาเนาะมันก็เป็นกันเยอะไหมเยอะแล้วหมอมันมีน้อยกว่าคนป่วยไหมล่ะมันระบาดไปทั่วหมอรักษาทันไหมเพอหมอก็เป็นหาตายด้วยเพราะว่าไปติดเชื้อคนไข้ในตะวันตกก็ไม่ต่างจากเราคือ
พยายามหันหาสมุนไพรหรือว่าพยายามที่จะใช้สมุนไพรเนี่ยในการรักษาโรคเนี่ยที่ไม่แตกต่างกันนักเลยความคิดแบบตะวันตกที่ต่างกับความคิดไทยอันนึงก็คือเขาจะเน้นไปที่สมุนไพรตัวเด่นตัวเดียวตำนานที่ว่าด้วยการเอาเวลาเกิดโรคระบาดใช่ไหมก็จะเอาเครื่องเทศสมุนไพรร้อนแรงเนี่ยมาใส่ไว้ในจงอยปากอีกาเพื่อกลบกลิ่นอันนั้นก็คือเป็นการเชื่อว่ากลิ่นของศพกลิ่นของไอ้ความตายกลิ่นของโรคเนี่ยมันจะมาตามลมแล้วมันจะเข้าสู่ร่างกายก็คือตามทฤษฎีไอพิษอะไรเงี้ยแต่ซึ่งสมุนไพรมันมีหน้าที่ในการกันพวกนี้ด้วยความสำคัญของควินินที่ได้จากเปลือกต้นซิงโกนากำเนิดแถบทวีปอเมริกาใต้ใช้รักษาโรคมาลาเรียมากว่า400ปีเชื่อมโยงกับเกร็ดประวัติศาสตร์การรักษาโรคระบาดของไทยเมื่อพระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้านวมกรมหลวงวงศาธิราชสนิทแพทย์หลวงสมัยรัชกาลที่3นำยาควินินมาใช้แต่มีเรื่องเล่าว่าใส่ควินินไว้ใจกลางยาลูกกลอนในวันที่ผู้คนยังไม่คุ้นกับยาจากตะวันตกและการเผชิญหน้ากับโรคภัยไข้เจ็บเป็นเรื่องที่ผู้คนต้องพึ่งพาพืชจากป่ายังไม่ใช่หน้าที่ของรัฐจัดการให้ทำให้ตำรับยาสมุนไพรเป็นกลไกเอาชีวิตรอดในการต่อสู้กับโรคระบาดในอดีตน้ำอ้อยจำจิตไทย PBS รายงาน